วาทกรรมไฮแจ็คนายกเกิดขึ้นมาจากกลุ่มแคร์ครับที่มีการตั้งคำถามโดยคุณหมอเลียบสุรพงษ์สืบวงลีถ้านายกเข้าสู่สังเวียนการอภิปรายตามมาตรา151วันนี้152ครับก็ไม่สามารถชิงยุบสภาได้แน่นอนฮะพอถ้ายื่นซักฟอกปั๊บท่านประธานชวนรับเนี่ยจบเลยฮะครับดาบตรงนี้ยุบสภาไม่ได้กรณีเสียงโหวตไม่พอหากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ต้องประเมินเสียงว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องชิงยุบสภาก่อนใช่หรือไม่คุณทักษิณบอกว่าไงพี่โออาจมีผู้นำบางคนไฮแจ็คความเป็นนายกก็เป็นไปได้ แค่นั้นแหละครับมันเหมือนเป็นนาปามใส่ไฮแจ็คในภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าปล้นกลางทาง แปลเป็นไทยว่าหักหลังแปลเป็นไทยว่าจี้เลยอยากรู้ไฮแจ็คคืออะไรปล้นกลางวัน ใช้กำลังเข้ายึดจี้ปล้นครับปรากฏการเหล่านี้คอการเมืองตั้งคำถามว่าตกลงมันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าคุณทักษิณชินวัตรเดินเกมเรื่องนี้มาเป็นละลอกละลอกเพื่อสร้างวิกฤตศรัทธาให้กับรัฐบาลไปดูทีละวันทีละวันนั่นวันที่1กุมภาพันธ์2565รัฐบาลคงอยู่ได้ไม่นานและอยู่ลำบากเข้าใจว่ามีความตั้งใจดีแต่โลกเปลี่ยนเร็วมากก็คือพยายามบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ทันโลกแล้วว่าไงพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจตามไม่ทันเรียกว่าพูดเสร็จเอาค้อนทุบปึ้งคือไม่ทันโลกอ่ะไม่ทันโลกวันเถอะและพื้นฐานไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงเอาเข้ามาจากเลือกตั้งครับท่านคุณโทนี่จึงไม่มีใจรักที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจังอีกทั้งยังคิดแบบเก่าๆอันนี้ต้องไปดีเบตครับทำรัฐประหารมาแล้วตั้งเป็นพรรคทหารคือพรรคเฉพาะกิจก็ว่ากันไปที่เอานักเลือกตั้งมารวมกันเป็นพรรคทหารซึ่งขณะนี้ก็ใช่เห็นไหมฮะทำลายความชอบธรรมหมดเลยครับทำลายความชอบธรรมทำลายวิสัยทัศน์ดูพรรคเพื่อไทยก็เดินเกมตามนี้แหละครับครับต่อมาวันที่1อีกเช่นเดียวกันคุณทักษิณชินวัตรก็ขยมอีกบอกว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะแตกออกไปแน่นอนตอนนี้ธรรมนัสไม่อยู่แล้วออกจากพลังประชารัฐเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นอยู่แต่เชื่อว่าคนที่อยู่ในพรรคก็ลำบากถ้าตั้งพรรคใหม่ก็อาจจะไม่เอื้ออำนวยนี่1 15วันต่อมา15กุมภาพันธ์อนุทินพูดว่ามี260เสียงนั่นน่ะเห็นว่าในสภาไม่สำคัญเท่ากับศรัทธาประชาชนเห็นนะครับรัฐบาลกำลังทำให้ศรัทธาประชาชนตกลงอย่างมากสิ่งที่จะทำให้จบคือศรัทธาของประชาชนรัฐบาลจบและทำให้จบคือศรัทธาประชาชนคุณทักษิณตอกหมุดอย่างนี้ตอกหมุดออกไปเพื่อดิสเครดิตสร้างวิกฤตศรัทธาให้รัฐบาลและเสียงสนับสนุนถ้าไฮแจ็คนายกรัฐมนตรีแล้วผลจะเป็นยังไงหมายถึงการโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีในสภานั่นหมายถึงจะมีการตั้งรองนายกรักษาการขึ้นมาทำหน้าที่และเพื่อดำเนินการอยู่เรื่องเดียวครับ ครับเลือกนายกใหม่และนายกใหม่จะเป็นใครคนแรกพรรคภูมิใจไทยครับคุณอนุทินชาญวีรกูลถูกไหมถูกต้องครับสองคือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอันนี้คือพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นสมาชิกอยู่คนต่อมา คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่ได้แล้วเพื่อไทยลาออกไปแล้วครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคเพื่อไทยที่ตอนนั้นเป็นการเคเดตนายกก็ลาออกจากพรรคไปแล้วคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็จะเหลือเพียงแค่3คนที่ขาดไป1คนคือคุณชัยเกษมชัยเกษมนิติสิริรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจะมี3คนถ้ากรณีโหวตใช้แบบนี้นะโหวตปกตินะไม่ใช่โหวตจากคนนอกนะก็มีคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์และคุณชัยเกษมใช่คุณชัยเกษมตอนนี้เป็นประธานยุทธศาสตร์หรือว่าประธานอะไรของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยถูกต้องครับ3คนนี้แหละครับและด้วย3คนเนี้ยนักข่าววันนี้โฟกัสไปถามอยู่ที่คนเดียวถ้ามีการไฮแจ็คขึ้นมาคือใครอนุทินชาญวีรกูลมองอย่างข่าวถามว่ามองยังไงที่จะเป็นนายกคนต่อไปหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคุณอนุทินว่าไงพี่บียกมือขึ้นบนหน้าผากก่อนยกมือขึ้นบนหน้าผากเอามาเนี่ยไม่ต้องพูดไปเดี๋ยวพี่จะไหมยกมือขึ้นบนหน้าผากและทำท่าปาดเหงื่อตรงผมนี่ผมเหมือนมีรูปไหมยกมือขึ้นหน้าผากและทำท่าปาดเหงื่อพร้อมกล่าวว่าเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกเลยเห็นไหมโฟกัสสปอตไลท์จึงไปที่ครับพรรคภูมิครับนักข่าวถามคุณอนุทินอีกบอกว่าคิดยังไงกับการที่คุณทักษิณว่าคุณอนุทินไม่ว่า200เสียงครับในเรื่องอะไรจ๊ะวันนี้คุณอนุทินพูดดีนะพูดถึงคุณทักษิณนะดีไม่ถึงกับเนกาทีฟมากครับท่าน
เป็นอดีตผู้บังคับบัญชามีบุญคุณกับผมมากจึงไม่ขอกล่าวถึงแต่เคารพท่านตลอดครับถามว่าปลายทางของรัฐบาลเนี่ยจะไปตรงไหนไฮแจ็คเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ตรงนี้ครับจับมือพรรครัฐบาลยื้อต่อไปตอนนี้อารมณ์คล้ายๆแบบนี้ลุงตู่ตอนนี้อยู่ในอาการนี้ครับคือพรรคร่วมเองเนี่ยตั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเองก็ไม่อยากเร่งเลือกตั้ง อยู่ครบเทอมลุงตู่เองก็อยากอยู่ครบเทอมก็ท่านมีทางเดียวครับอยู่จนครบเทอมไงใครพูดอ่ะคุณอนุทินไงถ้ายื้อต่อไปแบบนี้ต้องทำอะไรต่อครับปรับครม.ตั้ง2รัฐมนตรีที่ว่างอยู่ต้องทำแล้วครับต้องทำใช่ไหมต้องทำเพราะสถานการณ์ตอนนี้ครับยิ่งอยู่เสาค้ำยันยิ่งมีปัญหาและหากอยู่ให้ครบเนี่ยก็ต้องเพิ่มบทบาทให้พลเอกประวิตรมากขึ้นถั่วต้มแล้วพี่วีถูกต้องครับไม่ใช่ถั่วต้มครับแล้วสุดท้ายถ้าเดินหน้าต่อไปครับลุงตู่จะต้องทำอยู่เรื่องนึงนั่นคือคุยกับ3ปอเลิกแตกคอและหันมากลมเกลียวต่อกันประเด็นว่าเรื่องไฮแจ็ครัฐบาลไฮแจ็คนายกรัฐมนตรีเป็นประเด็นที่โยนระเบิดตูมใหญ่ใส่เวทีการเมืองแต่เกิดแรงกระเพื่อมและเกิดความหวั่นไหวในรัฐบาลครับไฮแจ็คจะเกิดหรือไม่ต้องรออีก3เดือนนะครับนี่คือ Nation Insight ครับ